จแทบขาดเลยนะครับเมื่อเห็นลูกเกิดอุบัติเหตุอย่างคาดไม่ถึงสำหรับหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างนักร้องดังเนมเกสโนวาและป้อสราชาโดยนักร้องดังคุณพ่อเนมเนี่ยได้โพสต์เล่าวินาทีที่ลูกสาวน้องเรนพลัดตกจากที่สูงประมาณ3เมตรมีภาพพร้อมข้อความร่ายยาวว่าเมื่อวานเป็นวันที่เรนมีความสุขมากๆเพราะตอนเช้าพาไปฟาร์มไปเล่นกับสัตว์ต่างๆตั้ง2ที่หลังจากนั้นก็พากลับมาเล่นบนชายหาดจนถึงเย็นต้องบอกว่าตอนนี้เรนซนมากชอบปีนป่ายกระโดดกล้าทำโน่นทำนี่หลังจากเล่นทรายระหว่างที่ทุกคนกำลังขึ้นบันไดเพื่อขึ้นห้องอยู่ดีๆเรนก็วิ่งขึ้นบันไดเองด้วยความที่ทั้งเนมป้อและพี่เลี้ยงเนี่ยวิ่งเข้าไปดูไม่ทันก้าวสุดท้ายก่อนที่จะถึงบันไดเรนก้าวพลาดและเอ็นเซตกลงไปจากบันไดความสูงประมาณเกือบ3เมตรผมและป้อตกใจและเป็นห่วงมากเพราะมันสูงมากใจคอผมและป้อเนี่ยไปหมดแล้วตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าต้องรีบพาไปโรงพยาบาลทันทีป้อก็อุ้มไปเลยความน่ากลัวคือเรนหยุดร้องไห้แล้วก็นิ่งซึมไปเลยระหว่างทางขับรถไปโรงพยาบาลใช้เวลาเกือบ30นาทีระยะทางชะอำไปหัวหินไปถึงโรงพยาบาลก็ได้มีการเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจและรอผลปรากฏว่าทุกอย่างปกติดีอย่างมากก็หัวโนคือแปลกใจมากๆที่ลูกสาวถือว่าโชคดีมากๆที่ไม่เป็นอะไรมากแผลถลอกก็ยังไม่มีแสดงว่าเหมือนแบบที่ผมและครอบครัวเชื่อมาตลอดว่าเรนมีเทวดาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเมื่อคืนก็พักที่โรงพยาบาลและหมอก็ให้สังเกตอาการต่อไปจนถึง72ชั่วโมงแต่เบื้องต้นตอนนี้อาการดีมากเป็นปกติเล่นซนเหมือนเดิมพ่ออยากจะบอกว่าลูกเรนเนี่ยเป็นเด็กที่แข็งแกร่งมากๆและกล้าหาญมากๆพ่อรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากๆพ่อรักหนูมากๆที่สุดในโลกเลยลูกจ๋าเหตุการณ์นี้สอนให้ผมรู้ว่าต้องไม่ชะล่าใจและสังเกตลูกตลอดโดยเฉพาะเด็กที่วิ่งและปีนป่ายได้แล้วเพราะเราไม่รู้เลยว่าลูกเราเนี่ยคล่องแค่ไหนอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอที่แน่ๆภาพที่ผมเห็นลูกสาวเซตกไปดังโครมคงเป็นภาพติดตาผมไปตลอดชีวิตและจะเป็นบทเรียนสำคัญมากๆอีกหนึ่งเรื่องในชีวิตของการเป็นพ่อของผมคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่คุ้มครองเลนและเพื่อนๆครอบครัวทุกท่านที่เป็นห่วงครับสุดท้ายนี้แน่นอนขอขอบคุณคุณป้อภรรยานะครับที่อยู่ด้วยกันแบบมีสติที่สุดและเป็นห่วงลูกสุดใจแทบจะขาดเลยตอนนี้เรนไม่เป็นอะไรแล้วครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ